สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ได้ขนมแคย่อนชินจังมา1โหลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นการ์ดแคย่อนชินจังกันก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5นะครับที่ผมจะมาเปิดลุ้นการ์ดแคย่อนชินจังโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดลุ้นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันเลยนะครับก็สำหรับหน้าซองของขนมแคย่อนชินจังนะครับก็น่าจะมีอยู่4แบบนะครับก็คือจะมีห่อสีเขียวห่อสีน้ำเงินห่อสีแดงแล้วก็ห่อสีเหลืองนะครับก็น่าจะมีอยู่แค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดลุ้นการ์ดกันเลยนะครับก็สำหรับใบแรกนะครับเปิดออกมาเป็นเบอร์44นะครับนะใบนี้ก็มีแล้วเนาะโอเคครับต่อมาเป็นเบอร์33นะครับใบนี้ก็น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าคุ้นอยู่นะใบต่อมานะครับใบนี้ก็ได้ซ้ำมานะครับเป็นเบอร์33ใบต่อมาก็ได้เป็นเบอร์5นะครับใบนี้ก็มีแล้วเนาะใบต่อมานะครับก็ได้เป็นเบอร์33นะครับก็ซ้ำมาเนาะใบต่อมาได้เป็นเบอร์32นะครับก็เป็นทางด้านชินจังนะใบนี้ก็ยังไม่มีนะครับโอเคใบต่อมาครับได้เป็นเบอร์44นะครับใบนี้ก็ซ้ำเนาะใบต่อมาได้เป็นเบอร์11นะครับใบนี้ก็ยังไม่มีนอกนะครับนะแล้วก็มีทางด้านเกียรติเพชรด้วยนะครับสำหรับใบนี้แล้วก็ใบต่อมานะครับได้เป็นเบอร์44นะครับก็ซ้ำเนาะแล้วก็ใบต่อมาเป็นเบอร์44นะครับก็เป็นชินจังนะก็ซ้ำนะครับแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นเบอร์16เนาะก็เป็นทางด้านชินจังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นผึ้งเนาะนะครับใบนี้ผมก็ยังไม่มีนะโอเคนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเนาะใบสุดท้ายเป็นเบอร์21นะครับซึ่งใบนี้ผมก็ยังไม่มีเนาะเป็นทางด้านชินจังนะครับในชุดของหน้ากากแอคชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับก็มีใบที่ผมยังไม่ได้อยู่ในแพ็คนี้นะครับแล้วก็มีใบที่ซ้ำเยอะมากๆอยู่ด้วยนะครับนะใบแรกนะครับที่ได้มาก็เป็นเบอร์5เนาะเป็นทางด้านคุณครูใหญ่นะครับนะใบนี้ก็ได้มา1ใบเนาะแล้วก็มีแล้วนะครับต่อมาเป็นเบอร์33นะครับเป็นทางด้านชินจังใบนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ใบนะครับ3ใบนะแล้วก็ผมมีแล้วนะครับแล้วก็เบอร์ต่อมาเป็นเบอร์44นะเบอร์นี้นะครับผมก็มีแล้วเนาะก็ได้มา1 2 34ใบนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์16นะเบอร์นี้ผมก็ยังไม่มีนะครับได้มาแค่1ใบต่อมาเป็นเบอร์11ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นทางด้านชินจังเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์32นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะก็ได้มา1ใบ
แล้วก็ได้เบอร์21นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับก็ได้มาแค่1ใบนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคือมีเบอร์ที่เรายังไม่ได้นะครับแต่ว่าก็พลาดตรงที่ไปซ้ำกระจุกนะอยู่ที่เบอร์44นะครับนะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับกับการเปิดลุ้นการ์ดชินจังในแพ็คนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาเก็บได้นะครับโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในแพ็คหน้าก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ